ได้ประกบซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวทางช่อง7 HD ถึงจะเจอกันบ่อยจนละครพร้อมลงจอแล้วพระเอกเข้มหัดสวีพัคพงศ์ภัยสารก็ยังเขินเกรงอ้ําตลอดเจอในงานลมพัดผ่านดาวกาล่าอีเวนท์ที่สยามพารากอนเผยความรู้สึกเกรงเริ่มจากละครก็จะออนแล้วถ่ายเสร็จแล้วเรายังเกรงอ้ําอยู่ ใช่ครับมันก็ห่างกันมาสามเดือนไม่ค่อยได้เจอพี่อ้ามแล้วพอมางานวันนี้ก็ยังประมาะก็ยังเกรงทุกครั้งที่ได้เจอพี่อ้าตอนแรกคิดว่าพี่อ้ําจะไปต่างประเทศจะไม่ได้มาก็เซอร์ไพรส์ผมและแฟนๆด้วยก่อนหน้านี้ที่จะถ่ายทำเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดมาก่อนและไม่รู้รูปแบบของตัวเองว่าจะเป็นยังไง แต่พอได้มาเจอพี่อ้ําด้วยความน่ารักของพี่อ้าําด้วยมีสายของพี่อ้ําเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆทําให้เรารู้สึกประทับใจและยังคงเกรงทุกครั้งที่เจอเข้าฉากด้วยกันบ่อยๆไม่ทําให้หายเกรงเหรอมีทั้งเลิฟซีนทั้งอะไร ช่วงทำงานน่ะหายครับเราได้เจอกันเรื่อยๆเจอกันทุกอาทิตย์มันก็หายไปแต่พอเวลาที่ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่มันก็เกรงเกรงอ้ำก็ชอบหยอกเราที่อ้ำมชอบแกล้งครับยิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเขาแกล้งเมื่อไหร่แล้วเข้าทานยิ่งยาวเลยครับซีนหวานหวานละ่ะ มีเยอะครับในเรื่องมีฉากโรแมนติกเยอะมากๆถ้า่วงแรกๆเลยทุกคนได้เจอกับความรู้สึกที่ให้เป็นตัวละครมากที่สุดสุดท้ายพอคัดเสร็จเราก็พยายามขอโทษเกือบจะทุกครั้งแต่ก่อนจะเข้าฉากที่อ้าจะเข้ามาละลายพฤติกรรมก่อนชวนคุยจะได้ทํางานได้เร็วเทคเดียวจบฉากปกติยังเกรงถ้าเป็นเลิฟซีนไม่ยิ่งหนักเหรมันก็เกรงแต่พยายามเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุด และพี่อ้ําก็พยายามส่งไม่กล้าศบตาพี่อ้ําหรอมองแล้วเห็นอะไรก็มองนานๆแล้วมันเขินดีครับความเขินถ้าเต็มร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ให้เท่าไหร่น่าจะเกินร้อยเลยครับว่าวุ่นเลยตัวเหลือกะจิตเดียวถามถึงคลิปเสียงอ่อยบอกแม่เรื่องซื้อจักรยานมันเป็นกลยุทธ์ในการของซื้อของจากคุณแม่ครับเพราะมันเป็นของที่จ่ายเงินเยอะ ก็กลัวแม่จะไม่สบายใจเพราะเรามีภาระเรื่องค่าบ้านที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วพอเราไปปั่นจักรยานเราชอบเราก็อยากซื้อทีนี้ก็ไปซื้อก่อนค่อยมาบอกแม่การสารภาพก็ไม่ค่อยที่จะบอกตรงๆเพราะถ้าบอกตรงๆก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายหน่อยอาจจะโดนบิดหู หัวเราะเคยโดนมาแล้ววันนั้นก็บอกแล้วรีบหนีเลยครับราคามันแรงอยู่ใช่ไหมสองแสนปลายปลายอยู่ครับที่บอกแม่คือราคาหลอกแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่ามันราคานี้คือของมันต้องมีจริงๆครับเวลาไปปั่นแล้วเห็นรถของคนอื่นเขามีเราจะขับแบบกองแกงไม่ได้ไอ้เรามันก็เท่ซะด้วยหัวเราะตั้งแต่ซื้อมาก็ปั่นเป็นเดือนแล้วครับ ปั่นเกือบทุกวันเลยเพราะช่วงนี้พักกองก็จะว่าง เราก็เริ่มสนใจการปั่นจัก,กรยานแล้วก็ไตรกีฬาแต่ยังไม่จริงจังถึงขั้นแข่งเอาสนุกก่อนให้ร่างกายคุ้นชินก่อนถ้ามีโอกาสไปแข่งก็จะลองดูครับครั้งหนึ่งในชีวิตเรียกว่าเหอไหมมันเหอเรื่อยๆครับเพราะของแต่งมันเยอะถ้าเรากำลังจะหมดแพชชั่นเราก็จะซื้อของตัวใหม่มาแต่คนก็อยากให้เข้มปั่นบ่อยๆเพราะชุดมันดี ใช่คนไม่ค่อยดูจัก,กรยานเอิ่มมันพูดได้ไหมที่เขามาดูได้น้องชายผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ของผมมันทางตามยาวไม่ได้ทางกว้างมันก็จะเห็นแค่ตามทางยาวครับอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้อวดไม่ได้อวดจริงๆหัวเราะคือพี่พี่ช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าเธอตั้งแต่วิดีโอนั้นออกมาเพื่อนฉันเขาก็พยายามที่จะถามเข้ามาว่าของจริงเหรอ ผมก็บอกไปแต่ก็ไม่อยากขายของเยอะมากเรามั่นใจในคุณภาพของเราถ้าตามยาวนะคือบุคลิกอาจจะเอเชียแต่ว่าน้องชายผมจะไปทางแอฟริกาอันนี้ไม่ได้อวดวดคือเล่าให้ฟังเฉยๆหลังจากนี้คนจะโฟกัสเราเยอะขึ้นนะ มันเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะทุกคนโฟกัสหมดแล้วเขาบอกน้องใส่ชุดปั่นจักรยานบ่อยๆนะพี่ชอบรู้สึกว่าหุ่นน้องดีแต่เขาไม่ได้ดูหุ่นผมเลยก็พยายามจัดระเบียบครับให้มันเห็นน้อยที่สุดถือว่าตอบแทนสังคมไปใช่ครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่พี่ทุกคนนะครับหัวเราะ